สวัสดีค่ะเพื่อนก็วันนี้นะคะนี่ก็ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานอย่างที่บอกเสียงยังแหบๆอยู่เลยนะคะคือหลังจากที่เน็กทานเกลือดำเนาะแต่เข้าใจว่าเน็กคงกินเยอะไปค่ะเพราะแฟนเน็กบอกว่ากินจริงๆแล้วมันเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยร่างกายมันไม่ได้ขาดสารอาหารแบบนั้นนะคะเน็กก็ซัดไป1ช้อนโต๊ะก็เยอะไปเพราะโดยปกติเน็กก็จะทานจืดอยู่แล้วนะคะก็สรุปนะคะเพื่อนๆว่าทุกอย่างล้วนมีเหตุเนาะมันไม่มีอะไรบังเอิญนะคะมันจะบังเอิญที่เน็กจะป่วยบังเอิญที่จะอาเจียนหรือบังเอิญคนจะเป็นโรคนั้นโรคนี้มันไม่มีอะไรบังเอิญค่ะเราต้องมาดูสมุฏฐานนะสมุฏฐานก็คือเหตุของที่มาที่ไปของการเกิดโรคอย่างเน็กทานเกลือดำทานในปริมาณที่มากเกินร่างกายเขาก็ไม่รับเขาก็ต้องการขจัดออกไปนะคะแล้วนี่อยากจะบอกอย่างว่าเวลาเราเกิดอะไรขึ้นกับเราอาเจียนถ่ายท้องไม่ต้องไปตกใจค่ะเพื่อนหรือตัวร้อนมันเป็นกระบวนการหรือว่ากลไกในร่างกายนะคะที่เขาต้องการที่จะแก้ไขให้กับร่างกายตัวเขาเองเนาะก็อย่างเช่นคือเหมือนเมื่อวานเนาะพอเน็กทานเกลือดำไปปุ๊บสักพักนึงมันก็มีอาการเหมือนแบบปวดหัวค่ะปวดหัวก็คือมันเกิดความดันขึ้นอะไรเงี้ยพอความดันขึ้นปุ๊บเขาบีบเขาต้องการจะบีบเอาสิ่งที่เขาไม่ต้องการออกไปเนาะแล้วพอบีบเส้นเลือดนั้นก็จะหดตัวเล็กลงนะคะส่งผลให้หัวใจเนี่ยจะต้องเต้นแรงเพื่อจะบีบเพื่อไล่ของที่เขามองว่าเป็นพิษออกไปจากร่างกายอย่างเงี้ยแล้วพอหัวใจเต้นเร็วเนาะมันก็ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเพียพอบีบพิษออกอีกตัวก็ร้อนอีกพอตัวร้อนทีนี้มันยังไม่ดีขึ้นร่างกายก็พยายามทำไงก็ได้ให้เอาออกก็อาเจียนออกไปพออาเจียนแล้วมันก็โล่งนะคะแล้วนี่ก็ช่วยตัวเองด้วยการทำดีท็อกซ์ด้วยแล้วก็ดื่มน้ำสมุนไพรลิ้นเย็นประเด็นก็คืออย่าไปตกอกตกใจเวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะตกใจกันเนาะของเน็ตเนี่ยเน็ตจะรู้ว่าคือเน็ตเป็นไมเกรนบ่อยคือไมเกรนอะที่อาเจียนเนี่ยนะคะเกิดมาจากที่ร่างกายเขาต้องการขับสารพิษออกไปเพราะว่าเรากินของที่มันเป็นพิษต่อร่างกายเนี่ยเขาก็จะอาเจียนกระบวนการของร่างกายเนี่ยช่วยเราทุกอย่างเลยค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราเนี่ยไม่ปกป้องไม่ป้องกันแล้วไม่รู้วิธีเนาะอย่างบางคนที่ปล่อยให้ร่างกายทรุดโทรมอ่ะพอมันเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะลำบากตรงที่ว่าพอร่างกายเขาต้องการที่จะขับพิษเนี่ยหัวใจมันก็เต้นแรงแต่ถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอ่ะถึงมีปัญหาไงเหมือนคนที่ถ่ายท้องอ่ะแล้วหัวใจจะเต้นแรงเนี่ยจะหัวใจวายอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถ่ายท้องไม่หยุดเนาะเนื่องจากว่าคนที่เป็นโรคหัวใจจะต้องระวังนะคะอันเนี้ยน้ำมันมะพร้าวนะคะมันจะมีตัว EPA เนาะที่แบบช่วยในเรื่องของคุ้มครองปกป้องเซลล์แล้วก็สามารถที่จะแทรกซึมไปในเซลล์ได้เลยเวลาทานน้ำเพื่อนเวลาทานน้ำมันมะพร้าวเนี่ยทานแบบนี้จะดีค่ะอันนี้ถ้าคนที่ต้องการปกป้องหัวใจนะอันนี้ลดไขมันในเส้นเลือดนะคะช้อนหนึ่งเพราะเวลาเราทานอาหารที่มันเป็นไขมันทรานตัวนี้มันก็จะไปช่วยไล่ไขมันเลวออกไปนะอันนี้ก็จะแบบตัวช่วยซึ่งในเรื่องอาหารเสริมนะคะเราก็ต้องดูสมุฏฐานของโรคของเราอีกนั่นแหละเพราะว่าอย่างบางคนมันก็จะเป็นส่วนเกินนะอย่างบางคนก็อาจจะขาดเราต้องรู้อย่างนี้เนี่ยจะมีกรรมพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคเส้นเลือดตีบคือกรรมพันธุ์พ่อแม่ญาติพี่น้องในเผ่าพันธุ์ทุกคนเลยค่ะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งสิ่งที่เนี่ยควรจะระวังมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไขมันในเส้นเลือดห้ามมีเลยนะคะเนี่ยก็เลยเลือกใช้น้ำมันปลาแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าเนี่ยตอนที่เนี่ยปวดเมื่อยเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีเพราะว่าร่างกายเราพอมีพิษเยอะมันจะปวดเมื่อยไปหมดเนี่ยทานน้ำมันปลาเนาะหรือบางทีก็น้ำมันมะพร้าวนะคะแต่ถ้าถามว่าอันไหนเวิร์กกว่ากันเนี่ยว่าน้ำมันปาล์มก็แรงดิ่งกันเนาะพอได้ทานเนี่ยเวลาไปนั่งสมาธิมันจะไม่ปวดไม่เมื่อยเลยนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาเมื่อก่อนคิดว่าทำไมตัวเองปวดหลังคิดว่าเป็นโรคกระดูกไม่ใช่เกี่ยวกับเส้นค่ะพอทานน้ำมันปาล์มไปเนี่ยจะทานรักษานะคะเนี่ยไม่ได้คือในทานรักษาเสร็จพอดีขึ้นเนี่ยก็หยุดทานหรือไม่บางทีเนี่ยก็กลับมาทานใหม่ทีละเม็ดแต่ถ้าทานรักษาเนี่ยจะทานบางทีวันละ6เม็ดเลยค่ะมันมีอยู่ช่วงนึงที่เนี่ยเหมือนเลิกยามาแล้วหัวใจมันเต้นผิดปกติซึ่งระบบหัวใจเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบเส้นสายเนาะนั่นแหละแล้วเนทานน้ำมันปลาทำให้เนทหายใจโล่งขึ้นแล้วก็ไม่ปวดไม่เมื่อย
อะไรแบบนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะซึ่งถ้าใครไม่ทานน้ำมันปลาไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะก็ทานเป็นน้ำมันมะพร้าวเพราะน้ำมันมะพร้าวนี่ก็ดีมากเลยนะคะน้ำมันมะพร้าวพอเรามีอาการป่วยพิจารณาธรรมได้เลยเป็นธรรมะหมดเลยนะคะชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเป็นธรรมะหมดเลยเพื่อนทำให้รู้เลยว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าจิตเราเอาอยู่เราคุมอยู่แต่เพราะว่าร่างกายมันมีปัญหาโอ้บางทีเอาไม่อยู่เหมือนกันนะแล้วอยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายทันทีเร่งผลมันก็ไม่หายอ่ะก็ต้องดูอาการแล้วมันอึดอัดเหมือนคนจะตายหายใจไม่ออกมันอึดอัดไปหมดเลยค่ะมันก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหแบบต่อไปเราต้องไม่ประมาทนะเนี่ยพอมันมีวิกฤตเนาะเราเห็นโอกาสแล้วต่อไปเราต้องดูแลร่างกายให้ดีกว่านี้ต้องระมัดระวังมากกว่านี้เพราะว่าเวลาขันห้าเราเนี่ยเวลามันเสื่อมไปแล้วมันก็เอากลับคืนมาย่างเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราจะรักษามันไว้ดีๆมันก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีค่ะเพื่อนๆจะบอกอย่างนะคะว่าคนที่เป็นไมเกรนแล้วเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยข้อควรระวังก็คือถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าเพิ่งไปหยุดยาความดันนะคะเพราะว่ามันอันตรายฝ่าอย่างอื่นเนาะเพราะว่าถ้าเส้นเลือดในสมองแตกแล้วว่าอันตรายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องยาความดันเนี่ยต้องฟิกต้องดูแลอย่างดีเพราะว่าถ้าเลิกยาเองหรือไม่กินยาก็ต้องฟิกเรื่องอาหารมากๆเลยค่ะเพื่อนเมื่อคืนอ่ะพอประกอบกับเพิ่งรอบเดือนวันสุดท้ายแบบช่วงรอบเดือนมาเนี่ยบางทีผู้หญิงที่เขาพูดว่าเป็นวัยทองหรือใช่วัยทองหรือเปล่าแต่เนี่ยดูจากสภาวะจิตอ่ะคือคนเราเนี่ยจิตมันแปรปรวนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆยิ่งเวลาป่วยเนาะนี่ก็พยายามโปรแกรมจิตนะว่าแบบไม่มีเราไม่ใช่เรามันเป็นสภาวะที่เกิดทางใจบางทีมันจะรู้สึกหดหู่ไม่ได้ดั่งใจทำไมไม่หายสักทีเหมือนร่างกายเนี่ยอยากจะพูดก็พูดไม่ได้เสียงมันแหบแล้วอยากจะลุกขึ้นก็ลุกขึ้นไม่ได้มันทำให้เราได้สภาวะธรรมเยอะมากเลยนะคะว่าสังขารเนี่ยมันบังคับไม่ได้เนี่ยถึงบอกนะคะว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันนำไปสู่จุดที่ดีที่สุดถ้าเรานำมันมาแบบเขาเรียกว่าพลิกหรือว่าเปลี่ยนให้มันไปสู่จุดที่ดีเนาะอย่างข้อคิดที่เนยได้นะคะก็คือว่าเนยยังประมาทอยู่แล้วก็ไม่ระมัดระวังเพราะว่าแฟนเนยยังบอกเลยว่าปกติเนยก็ทานจืดอยู่แล้วแล้วไปทานเกลือเยอะขนาดนั้นถ้าเนยลดปริมาณนิดนึงก็มันก็คงจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเยอะขนาดนั้นค่ะส่วนเมื่อคืนที่บอกว่าจิตมันตกนะมันเหมือนแบบคือเหมือนเราควบคุมไม่ได้ไงเราพยายามจะแบบว่าฟื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ฟื้นแล้วเราก็เหมือนแบบก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือมันอาการมันบอกไม่ถูกนะคะมันจะเหนื่อยแล้วมันจะแบบปวดหัวด้วยแหละแล้วก็นั่นแหละแล้วมันก็เหมือนมันก็รู้สึกหดหู่เนาะแล้วรู้สึกแบบแต่มันก็ได้ความรู้สึกที่ดีก็คือคนในครอบครัวเนาะอย่างเนี้ยจะมีลูกชายแล้วก็สามีที่น่ารักมากคือเขาจะคอยเทคแคร์ดูแลเราเมื่อวานก็ทำดีท็อกซ์เสร็จดื่มน้ำสมุนไพรเช็ดตัวทำครัวซาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเนี้ยก็ไปฝังเข็มด้วยสามีกับลูกก็พาไปฝังเข็มคือความโชคดีของเนี้ยก็คือว่าลูกกับสามีเป็นคนที่น่ารักมากแต่เราก็ทำให้เขานะมันเหมือนแบบเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าอุ้ยทำไมตัวเองไม่โชคดีแบบนี้เนี่ยจะบอกให้ก่อนที่เขาจะมาทำให้เราเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับลูกกับสามีคือว่าเราจะพูดจาเพาะยกย่องเชิดชูเขานะแล้วบางทีมันเหมือนแบบเนี่ยพอสิ่งที่เราสร้างไว้อ่ะมันก็จะปรากฏให้เรานะคือการให้เกียรติกันในบ้านอะไรเงี้ยคือเนี่ยจะไม่ด่าไม่ว่าไม่เคยต่อว่าสามีต่อเหมือนต่อหน้าผู้คนอะไรเงี้ยเราจะให้เกียรติแต่รับหลังมันก็มีบ้างที่แบบอาจจะต้องมาคุยกันอะไรอย่างนี้เนาะส่วนลูกก็เหมือนกันเนี่ยจะชื่นชมลูกตลอดเลยนะคะชื่นชมสามีชื่นชมลูกแล้วก็มันก็เหมือนสิ่งที่เราสร้างไว้เนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับมาเวลาที่เราเป็นภาวะที่บางทีเราก็ต้องการคนที่ดูแลเราบ้างยามเจ็บป่วยซึ่งแม้ว่าเนี่ยจะโปรแกรมจิตว่าเนี่ยจะไม่เป็นผู้ที่แบบพึ่งพิงเนี่ยจะคือเนี่ยจะไม่พึ่งพาใครโดยสภาพจิตเนี่ยนะคะแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบังคับไม่ได้อ่ะมันเป็นอนิจจังอ่ะสมมติเราตั้งไว้ว่าฉันจะไม่พึ่งพิงใครนะแต่วันนึงที่เราไม่ไหวจริงอ่ะก็ต้องคนในครอบครัวพาไปอย่างไปฝังเข็มเมื่อวานอะไรอย่างนี้นะคะที่ไปฝังเข็มเพราะว่าเนื่องจากร่างกายมันเกร็งแล้วมันอาเจียนทั้งคืนแล้วมันไม่นอนทั้งคืนมันเหมือนร่างกายมันเกร็งไปหมด
คือร่างกายเขาพยายามขับพิษเนี่ยคะเกร็งไปทั้งตัวแหละเส้นเส้นพังหมดเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยนี่ก็พยายามนั่งสมาธินะใช้สมาธินั่งสมาธิตลอดเลยมันแบบร่างกายมันแปรปรวนอ่ะมันบังคับมันไม่ได้เลยแบบจะให้มันหยุดปวดได้แต่เห็นอาการมันเห็นอาการมันเนาะเดี๋ยวก็จะอาเจียนเดี๋ยวก็อะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ว่าคนเราอ่ะทำอะไรต้องคือแบบต้องพอประมาณนะต้องค่อยๆนะคะเหมือนคนที่อยากทานอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีถ้ามันร่างกายเราไม่ถูกแต่คนอื่นทานแล้วไม่เป็นไรก็มีนะคะบางเพื่อนเนี้ยเขาทานแล้วเขาบอกว่าเขาดีเขาไม่เป็นไรแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทานเยอะนะทานทีละน้อยแต่อันนี้เนี่ยก็เลยเมื่อที่จะเอามะนาวมาให้ดูเพราะว่าเมื่อวานจิตมันหดหูค่ะเนี่ยก็พยายามโปรแกรมนะว่าสดชื่นสดชื่นเนี่ยก็เลยใช้วิธีเอามะนาวนี่แหละมาเคี้ยวเพราะมะนาวเนี่ยนะคะมันจะทำให้สดชื่นแล้วก็มีสารอยู่ตัวนึงที่ทำให้แบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยเอามะนาวนี่แหละมาช่วยเพราะพยายามโปรแกรมจิตเมื่อคืนกับมันเนี้ยต่างกันมากเมื่อวานมันเป็นเหมือนแบบจิตมันสลดเนาะแต่มันก็ได้ข้อคิดตรงที่ว่ามันทำให้เราเห็นความรักอ่ะเมื่อวานเนี่ยแบบคิดถึงแม่นะจู่ๆก็แบบคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้มันเหมือนเราจะตายยังไงไม่รู้เนาะมันเหมือนแบบคือมันช่วยตัวเองไม่ได้ไงคะร่างกายมันแบบลุกไม่ขึ้นอ่ะแล้วมันทำให้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วมันเลยทำให้รู้สึกว่าชีวิตที่เหลืออยากจะทำอยากจะทำให้คนอื่นเยอะๆอยากจะทำความดีเยอะๆค่ะก็เนี่ยก็เลยอยากฝากไว้เนาะว่าคนเราอ่ะเหมือนถ้าสมมติเราไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเนี่ยแต่เราก็คิดได้เพราะเวลามันไม่ได้มีเยอะนะคะการป่วยของเนี่ยทำให้เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวเนี่ยจะไปคือโดยปกติอ่ะคือเราก็โปรแกรมแบบนี้อยู่แล้วแต่เราก็ยังทำไม่เต็มที่หรอกอย่างเหมือนเรื่องไปหาแม่เงี้ยปกติเนี่ยจะไปหาแม่ทุกอาทิตย์เนี่ยมีแม่สองคนนะคะแม่บุญธรรมกับแม่จริงๆแต่แม่จริงๆเนี่ยเขาจะอยู่กับครอบครัวเขาแบบว่ากับลูกชายกับหลานอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่บุญธรรมจะอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะไปหาแม่บุญธรรมอาทิตย์ละครั้งที่แรกเนี่ยก็เคยงอนแม่เหมือนกันนะแบบกะว่าแบบบางทีแม่ก็ชอบบ่นแล้วเนาะที่บ่นก็คือแบบคือเขาก็บ่นด้วยความเป็นห่วงนั่นแหละเขาไม่ได้บ่นเรื่องอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ทีเราก็รู้สึกน้อยใจแล้วก็น้อยๆไม่อยากไปแต่พอมาคิดอีกมุมนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้จะต้องไปหาแม่ตลอดละเพราะบางทีเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนๆนะเวลามันไม่ได้มีเหลือเยอะนะเพื่อนๆคนที่ผ่านความเป็นความตายอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตที่เหลือฉันต้องรีบเร่งทำความดีนะนี่คือชีวิตคนเราเนี่ยไม่แน่ไม่นอนชีวิตคนเราเนี่ยบางครั้งอ่ะเราคิดว่าเรากำหนดได้นะแต่จริงๆแล้วเราอยู่ภายใต้กฎอนิจจังนะคะอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือบังคับไม่ได้คำว่าบังคับไม่ได้บังคับให้ไม่ป่วยไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมานั่งนึกเนาะขันธ์ห้าเนี่ยแบบปกติถ้าเพื่อนปฏิบัติธรรมนะคะเราจะมันนึกถึงขันธ์กันบ่อยมากเลยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารในรูปร่างกายแล้วเนี่ยคือเดิมปกติเรากินอะไรถ้ากินผิดอ่ะมันก็มีผลทำให้ร่างขันธ์5เราแปรปรวนเนาะแล้วเวลามันแปรปรวนนะเพื่อนๆมันต้องไปเสียเงินอ่ะเสียอยู่เสียยาเสียเวลาเสียอะไรทุกอย่างเลยแล้วถ้าสมมติคนไม่คุมจิตอ่ะก็อารมณ์เสียกับครอบครัวเลยนะแต่เผอิญเนี่ยโชคดีคือเนี่ยจะควบคุมอารมณ์นะคะเนี่ยจะไม่อารมณ์เสียก็ในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วก็มีชีวิตที่มีชีวานะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ